ต่อเนื่องไปไม่ไปไหนคุณชูวิทย์ขณะนี้ค่ะใช้คำว่าบุกเหรอบุกศาลากทมที่ดินแดงใช่ไหมเมื่อสักครู่ตอนที่เราคุยข่าวกันอยู่คุณชูวิทย์เอาไม้กวาดไปกวาดมัดกวาดใหญ่เลยอะไรสวนรวมกูเอาสอสอไซด์ไลน์ขายตัวเคยได้ยินเหรอสอสอไซด์ไลน์คุณอย่าไปกล่าวหาว่าสอสอเป็นนางงามตู้กระจกนะหรือที่นั่งนอกตู้เป็นไซด์ไลน์อย่าไปกล่าวหาอย่างนั้นนี่กล้องใหญ่กล้องใหญ่ก็มีป๋าอย่าบูลลี่ดิดูภาพไปเราก็บอกไปท่านผู้ชมนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างนำหน้ารถขยายเสียงมาเลยนะติดแผ่นป้ายไวนิลคัดค้านนโยบายกัญชาเสรีแล้วก็มาพุ่งเป้าประเด็นไปที่พรรคการเมืองพรรคหนึ่งแล้วบอกว่าตัวนี้ต้องการจะพบใครต้องการจะพบกับหัวหน้าและพรรคหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรคไม่ได้เลือกโจมตีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใช่เหรอหวังว่านี้แต่ละพรรคการเมืองจะมีความชัดเจนอยู่ฝั่งไหนไม่ใช่ว่ายังย้ายค่ายไปมาค่ะเขาจบแล้วค่ะแล้วก็พูดถึงประเด็นเรื่องซื้อตัวอะไรหรอบอกสิ่งสำคัญก็คือขอให้พรรคการเมืองอย่าได้ตัดสินใจซื้อตัวส.ส.งูเห่าอ๋ออันนี้มันเกิดขึ้นได้หลังเลือกตั้งนะค่ะเพราะการซื้องูเห่าของคุณนั่นหมายถึงการที่คุณซื้อคนที่ขายตัวเข้ามาในสังกัดมาทำหน้าที่รัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยเปิดช่องทางพระเอกสิทธิ์สอสอกระทั่งสภาชุดที่ผ่านมาเราจะเห็นที่ถูกเรียกคำอยู่2คำท่านผู้ชมติ๊กตอกติ๊กตอกคือคำอะไรเนื้องูเห่าค่ะ2คำว่าแจกกล้วยใช่ค่ะใช่ไหมค่ะก็ประเทศนี้ประเทศเดียวเท่านั้นแหละที่เราสามารถจะใช้กล้วยเลี้ยงงูเห่าหรือยังไงอันนี้เป็นข้อกล่าวหาแต่คุณชีวิตมากกว่าทำไมเหรอบอกว่าภูมิใจมากเลยจะมาปัดกวาดค่ะคือในฐานะนักเคลื่อนไหวตลอด4ปีดูละครกิเลสทางการเมืองบางคนอยู่พักนี้อ้าวแล้วทำไปทำมาไปย้ายอยู่พักนั้นถามว่าย้ายไปเพราะอะไรได้เงินเท่าไหร่อย่าบอกว่าย้ายไปเพราะอุดมการณ์พอเข้ามาแล้วย้ายข้างเลยคุณชูวิทย์บอกเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์กันนะคะกวาดพื้นต่อต้านการซื้อตัวส.ส.งูเห่าและกัญชาเสรีอ้าวท่านผู้ชม